วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel To Vision ช่อง691ครับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับอ่ะมารับสายเปิดรับสายแล้วก็ดู SMS นะครับครับมาเลยมาดู SMS กันก็แจ๊สตัว GD มีงบ 20,000 จะอัพช่วงล่างจะพอไหมก็น่าจะพอนะ 20,000 ก็ได้แล้วนะโชค4ต้นอาจจะไม่ได้เป็นสตัดอะไรเงี้ยก็เป็นโชคก็โชคดีๆได้แล้วนะดีๆได้เหลือๆแล้วสบายๆโชคสปริงได้แล้วได้แล้วมา10,000กว่าบาทแล้วก็ได้แล้วเพราะจริงๆแล้วแจ๊สเนี่ยนะถ้าไม่จะถ้ามีล้อแม็กกับยางอยู่แล้วก็โชคสปริงนี่4ต้นนี่ก็10,000กว่าบาทเองนะครับสบายๆเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเอาบูทที่เป็นยูริเทนก็มาไม่กี่พันมาสัก 5,000 นะอยู่ในครอบเนี่ยปิ่มๆ 20,000 อ่ะ20,000ไม่เกิน5อ่ะมาดูปอร์เช่มาคันหน่อยครับกับ Audi Q5 2017เล่นตัวไหนดี SUV ทั้งคู่ผมไม่ชอบมาคันนะผมมีความรู้สึกว่ามาคันมันแบบเหตุผลผมมีความรู้สึกว่ามันเอาคาเยนมาย่อส่วนแต่ Audi กลับมีอะไรมากกว่า Q5 ใหม่คาเยนมันก็ดีอยู่แล้วไงใช่พอมันเป็นมาคาแล้วมันจะเล็กทำไมอ่ะมันไม่ควรจะเป็นจะให้เล็กไงเขาอาจจะย่อมาให้ผู้หญิงใช้หรือเปล่าก็นี่ไงก็มันกลายเป็นอย่างนี้แล้วพอมันเป็นมาคาปุ๊บผมมีความรู้สึกว่ามันแบบพอมันไปดูมันไม่ประทับใจมันต้องผู้หญิงขับแต่พอ Q5 ปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันล้ำดีนะAudiมาแล้ววันนี้Audiมามาตรใหม่ด้วยที่มันมาอยู่พออยู่ในตระกูลความเป็นดูแลของตระกูลล่ำซ้ำแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นต้องรอดูต้องบอกก่อนว่าความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราใช่นะฮะไม่ได้ทั้งหมดเอาง่ายๆนะครับในการเราก็ต้องความคิดเห็นเราสิครับความคิดเห็นคนอื่นได้ยังไงในฐานะที่เป็นผู้ชายเนี่ยถูกต้องบอกเลยว่ามาคันมันขับแล้วไม่ค่อยใช่คือวันนี้คือถ้ามันเป็น Audi สมัยก่อนคือผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ายังเป็นยนต์ธุรกิจอยู่ผมก็ไม่กล้าใช้หรอกแต่พอวันนี้พอมันเป็นทีมใหม่ที่เข้ามาทำก็น่าลองไงแล้วราคามันก็ปรับตัวถูกลงราคามันก็น่าจับต้องได้ศูนย์บริการก็ถูกลงอะไรก็ถูกลงมันเอื้อมถึงแล้ว Q5 ใหม่เนี่ยพอมาดูเข้าจริงเทคโนโลยีมันล้ำกว่ามาคานอีกสวยนะสวยด้วยแล้วก็ล้ำกว่ามาคานอีกจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาบี้กันเลยนะผมว่าแซงด้วยใช่มีประเทศไทยเนี่ยที่ตอนนั้นพอดีความเป็นปอร์เช่ไงไอ้ความเป็นปอร์เช่มันก็เลยดูว่าแหมดูศักดิ์ศรีมันแต่เอาเข้าจริงผมว่าด้วยหลายๆอย่างด้วยเทคโนโลยีผมว่าวันนี้ Q5 กินผมว่ามาคามันเคยแต่มาคามันได้เรื่องของวารันตีถ้าซื้อรถออโต้ไหลโอ้โห7ปีอยู่มันยาวๆซื้อ AS อ่ะใช่ใช่แต่ราคาวันนี้มันก็ไม่ถูกนะถ้าเป็นรถยุโรปอะทั้งหมดเลยทั้งมวลเนี่ยในถ้าเอามาขายในโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยกรุณาออกแบบไอ้พวกพลาสติกหรือชิ้นส่วนต่างให้มันทนร้อนได้เขาก็อุตส่าห์มาทดสอบเป็นทะเลทรายนะพี่แต่มันไม่ร้อนเหมือนบ้านเราแดดมันไม่เห็นมันลบไม่ติดเท่าเราความร้อนมันไม่มีร้อนอย่างเดียวสะสมเนี่ยมันมีความร้อนชื้นกับร้อนแห้งใช่บ้านเราร้อนชื้นไม่รู้มันทำไมเขาไม่มาลองทดสอบสนามบ้านเราดูนะนะเอารถติดๆจากกรุงเทพดีกว่าเออผมว่าจริงๆนะค่ายรถเขาน่าจะมาทดสอบแบบวิ่งแบบสีลมเยาวราชตอนออกจากบ้านไม่มันต้องเริ่มตั้งแต่สงกรานต์สงกรานต์ต่างจังหวัดภาคอีสานไว้อะไรเสร็จเลยตั้งแต่กรุงเทพไปอีสานเนี่ยจัดทริปเนี่ยตั้งแต่แยกลำสาลีไปวิ่งลาดพร้าวไปไปผ่านรัชโยธินผ่านรัชโยธินไปสีลมเนี่ยแล้วก็ตอนเย็นกลับก็วิ่งออกจากสีลมเข้าสุขุมวิทเพชรบุรีวันศุกร์ฮะแล้วออกเกษตรแล้วว่ามินเรียบทางด่วนถ้ารถไม่พังไม่ฮิตโอเคผ่านแล้วก็ไปต่างจังหวัดตอนเทศกาลวันสงกรานต์ออกพร้อมเขาจับเวลาเลยจับเวลาแล้วก็สปอร์ตแรงๆแล้วก็ไปสระบุรีไปสระบุรีกับชลบุรีตอนวันเชงเม้งอื
สร็จหมดจะได้รู้ว่ารถดีไม่ดีรถอะไรก็เสร็จหมดแล้วเอามาดู SUV หน้าจอเขาบอก Honda City Type 4ครับกับ Sunny Super Neo ประมาณแตงโมท้ายแตงโมรถแบบประมาณแสนหนึ่งว่าใช้งานผมดูแล้วไทย4ก็ต่ำกว่าปี2000ครับแมงสาบแมงสาบไม่ต่ำกว่าไทย4ต่ำมันไม่ทะลุแสนละเอาง่ายอ่ะมันงบเท่านี้ถ้าเป็นผมนะ2คันนี้ผมว่าซุปเปอร์นีโอมันดูดีกว่าไทยแดงอ่ะถูกป่ะไม่ถูกผมว่าซิตี้ไทย4ดูดีกว่าแต่ปัญหาเรื่องเดียวเรื่องเกียร์ไทย4ยังไม่ใช่ใช่มั้ยอ๋อถ้าเป็นยังอันนั้นมันใช้ตรงกันแล้วมันคนละโฉมถ้าเป็นถ้างั้นจบเลยเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันเป็นซิตี้นะแหลกเนี่ยผลิตอยู่ในบ้านเราแล้วญี่ปุ่นไม่มีแพงมากแล้วไอ้ตัวนี้นะวัสดุมันหล่อยถ้วยมากในรถอะซิตี้ตัวนี้ขายอยู่ซันนี่ตัวนี้นะได้เบาะหนังนะครับภายในดูดีนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าภายในเป็นลายไม้จะทำมาจากพลาสติกก็จริงแต่ว่ามันดูดีกว่าปัญหาข้อเสียของเขามีอยู่อย่างเดียวก็คือจอไม้ที่ชอบเสียเรือนใหม่ชอบเสียแต่ซ่อมได้แต่ซ่อมได้ก็ไม่ต้องซ่อมเปลี่ยนใหม่เลยของญี่ปุ่นใส่จบคือเลขเหลือ110แล้วซ่อมถูกนะนีโอซุปเปอร์นีโอไทยจบแต่ซิตี้มันขับมันเนี่ยตัวไทยซีเนี่ยจริงๆนะถ้ามันไม่รู้ถ้าถามผมนะผมว่าซันนี่ตัวท้ายตังโมเนี่ยผมว่ามันดูภูมิฐานดูดีอะดูอะยังดูโอเคอะดูแบบยังยิ่งเป็นแบบสีเข้มๆสีดำยังดูดีอยู่เลยซิตี้มาแต่งซิ่งก็ยังสวยอยู่นะวัยรุ่นมาแต่งได้อยู่งบเท่านี้คือป๊อปป๊อปได้อยู่เครื่องเทคผมเนี่ยรถอะไรก็ได้ทั้ง2คันเนี่ยได้ทั้งคู่ผมขอสภาพที่มันสวยเออดูสภาพสวยๆมาแล้วไม่ชนมาไม่ย้อมแมวไม่ใช่เปิดประตูมาแมวกระโดดคือประตูเปิดแล้วไม่ตกสีไม่หลังคาไม่มีการทำอะไรก็ได้เพราะว่าราคาไม่ถึงแสนครับเพราะถ้าอย่างนั้นอะถ้าเราซื้อมาแล้วซ่อมอะคิดถึงตัวนี้ซื้อ 90,000 ซ่อมอีก 150,000 มันก็ไม่ไหวเพราะนั้นต้องดูสภาพคุณผู้ชมว่าไม่ชนมาไม่ใช่ว่ารถทั้งคันมีที่เดียวที่ไม่ชนคือฝาเปิดถังน้ำมันที่เหลือเคาะมาทั้งคันก็ไม่ใช่นะ ใช่ป่ะเพราะนั้นเอารถสภาพดีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุดูสภาพรถเดิมๆแล้วไอ้แต่งซิ่งมามันก็คงจะคิดว่ามันน่าจะช้ำมาพอสมควรเอารถเดิมๆมาแล้วคุณจะไปแต่งทรงแต่งซิ่งนั้นต่อไปชีวิตของคุณไปทำเองถูกต้องนะครับแล้วก็เครื่องยนต์อะไรดูขับแล้วมันไม่มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กขับใช้ได้ก็โอเคนี่ถามถึงคน2คนที่ไปเกาหลีมาเลยว่าไงครับไอ้เบลสเตอร์เนี่ยครับมือ2เท่าไหร่นะ 900,000 เลยเหรอ Hyundai Veloster 900,000 น่าซื้อใช้มั้ยครับไอ้รถประหลาด43ประตูเนี่ยเหรออเอาวิจารเลยวิจารเลยข้างนึงมีประตูนึงอีกข้างมี2ประตูก็สวยดีตอนออกจากบ้านไปผ่านหน้าบ้านเอ้ยรถคูปพอกลับมาเอารถซีดานธรรมดาไม่คือเอางี้ดีกว่ารถโอเคแต่ผมมองถึงงบคือเงิน 900,000 เนี่ยมันซื้อรถได้ตั้ง 900,000 ผมขับเทียนหน้า 250 JM ดีกว่ามั้งมันได้ตั้งเยอะอ่ะขับคัมรี่2,000 Estimo ดีกว่ามั้งมันมีตัวใหม่แล้วนะครับ ACV 4150 50แล้วมันขับอะไรก็ได้ตั้งเยอะ 900,000 น่ะรถยุโรปมือ2ได้เลยขับเบนซ์ขับ BM ยังได้เลย 900,000 น่ะคุณไดเวโรสเตอร์มือ2 900,000 นี่เป็นผมที่ผมซื้อซีรีส์5 F10 ได้นะใช่ไงผมไม่มองว่า10 900,000 520 i อ่ะตัวดีเซลไม่ข้างสุดเบนซินเนี่ยถ้าดีเซลล้านกว่าถ้าเบนซินมาแล้วอ่ะ 900,000 เนี่ยหมดรถหมด BSI เจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วมันมีอะไรให้เล่นเยอะถ้างั้นไป F10 ดีกว่าถูกไหมคือมันไม่ใช่อ่ะตอนเนี้ยสวยพี่แต่รถเขาไม่ใช่ไม่ดีนะโอเคต้องบอกก่อนแต่รถเกาหลีอ่ะคุณซื้อกิมจิกระป๋องละ900,000คุณคิดดูคุณคิดอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นใช้เงินไม่ถูกเอาผมก็เอาพี่ถ้าผมถามพี่ว่าพี่ซื้อตัวเกาหลีอ่ะพี่เวลาซ่อมอะเวลาซ่อมก็หนูพี่ก็ซ่อมศูนย์ฮุนไดถูกป่ะแล้วศูนย์ฮุนไดมีตรงไหนอะแล้ว 900,000 เนี่ยซื้อ Accord ดีกว่ามั้ย Accord Hybrid มั้ย Gen 9ครับก็บอกแล้วขับ Camry ครับ Accord เอางี้อย่างงี้ก็หลายๆรุ่นน่ะให้เขาไปเลือกดูที่พูดมาเนี่ยได้ทั้งนั้นเอาเป็นว่าผมคนนึงผมไม่ซื้อไม่ซื้อผมก็ไม่ซื้อผมไม่เอาผมของ 900,000 ผมไปดาว Civic ตัวใหม่ก็ได้แฮชแบ็ก
โอ้โหล้านนิดหน่อยไม่ถึงฮะอีกเพิ่มอีกให้300,000ก็นี่ไงเฮ้ยได้เลย900,000ซื้อสดได้เลยซื้อสดก็ได้หรือว่าเป็นตัวถ้าเป็นตัวอะไรนะตัว1.5 เทอร์โบตัว RS ด้วยแหละตัว4ประตู RS ด้วยร้านต้นเองร้านนิดหน่อยเองจบขับรถใหม่เลยจบเลยจะเอาอะไรถ้าเกิดอยากซิ่งขับงั้นไปเลยเขาอาจจะอยากไม่เหมือนชาวบ้านไงก็ซื้อกระป๋องกิน RS 900,000ไงเพราะไม่คุ้มไม่คุ้มคิดถึงตอนซ่อมก็ข้างนึงมันมีประตูนึงอีกข้างมี2ประตูหลอกคนแถวบ้านไงไปอู่ที่ไหนฮะเขาไม่อยากซ่อมเพราะว่ามันเป็นดีไซน์จอดแล้วเนี่ย45วันอะไรจะมาหรือเปล่าไม่มาพี่ก็ไปแต่ตังคืนไปซื้อไม่ใช่หาเรื่องพาเมียไปดูโอป้าที่เกาหลีถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ซีเกาหลีก็ตามใจไม่ว่ากันโอเคพาเมียไปเที่ยวเกาะเชจูซื้อพาเมียไปเที่ยวเกาะเชจูขากลับแวะซื้ออะไรฮุนไดวีเลสเตอร์ไปด้วยร้านกาแฟอะไรนะฮะโอ้พี่เอ้ยพาเมียไปเที่ยวเกาะนามิเอาจริงๆไปเกาหลีมาก็เห็นน้อยมากอะรุ่นเนี้ยผมเห็นแต่เขาใช้แต่เกียร์คาร์นิวัลกันทั้งนั้นกับคุณนายฮิตวันกับเฮดวันทั้งนั้นไม่เห็นมีเวลสเตอร์น้อยมากเลยอ่ะต่อเนื่องเลยดีกว่า Audi A5 A4 A5 A6 ตัวไหนน่าใช้กว่ากันขอบอดี้ที่ไม่เคยมีอะไรอะไรฮะไม่เคยมีอะไรครับชอบ Audi ที่ชอบออดี้ไม่เคยมีวันนี้ชั่วโมงนี้ครับล่าสุดผมเพิ่งคุยกับคนในตระกูลล่ำซำมาน่าใช้ที่สุดชั่วโมงนี้คือ A6 ครับมันแน่นอนรถมันคันเหนือกว่าแน่นอนครับก็ถ้าถามเงี้ยมันเหมือนถามแล้ววันนี้โยนหินในเครือในเครือกสิกรทั้งหมดเปลี่ยนรถผู้บริหารเป็น A6 ทั้งหมดใช่แล้วเขาถามเงี้ยเหมือนถามขับอะไรดีขับ C class E class หรือ S class เนี่ยเหมือนกัน A4 A5 A6A6 ตอนนี้ก็เท่า E class ก็ใช่ไงก็มันลักษณะเดียวกันไงมันก็ไม่ต้องขับรถเอาผมเรียกเลย A6 ไงพร้อมหนมนะวันนี้ชั่วโมงนี้ A6 น่าใช้สุดฮะแล้วก็วันนี้นะ A6 เนี่ยตัวเอาที่ใหม่เอาที่ไทยแลนด์เนี่ยทำราคาได้ดีมากแล้วก็ทำราคาได้ถูกกว่า E แล้วก็ต้องบอกว่าออปชันที่ให้มาเต็มมากแล้วอะไรอ่ะโอ้โหพี่อะไรก็วันนี้ก็พอๆกันกับเบนซ์เลยอะแต่จริงที่ผมชอบอีกตัว A5A5 ที่เป็นอะไรนะ RS เหรอเป็นอะไรนะตัวอะไรนะ A5 เนี่ยปัญหาของ A5 ก็คือว่ามันเป็นรถคูป2ประตูมันหล่อมันจริงๆนะที่มันเวิร์คของมันคือต้องเป็นตระกูล S S5 Quattro S5 ไม่ใช่ A5 โทษทีถ้าแต่เป็น A5 S5 RS อย่างเงี้ยมันก็แต่มันก็แพงมากแต่ถ้าเป็น A5 วันนี้ผมว่ามันเฉยมากเพราะ A5 บ้านเรามันเครื่อง 2,000 มันธรรมดาไปไป A6 เลยเพราะผมใช้ A6 ครับผมใช้ตัวซีดานแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นรถซีดานที่น่าใช้แล้วก็ผมว่ามันเป็นรถที่วันนี้เวิร์คในความรู้สึกผมนะแล้วก็มันมีหลายตัวแล้ววันนี้ตัว A6 เขาเอาเครื่องดีเซลเข้ามาด้วยเอางี้ก่อนก็รอดูผมว่าทิศทาง Audi น่าจะไปได้ดีทิศทางวันนี้ดีทิศทางวันนี้ดีกระแสตอบรับดีแล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้ Audi ประเทศไทยเนี่ยตัวล่ำซ้ำเองเนี่ยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงเลยนะครับทิศทางวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนก็พยายามในเครือกสิกรวันนี้เปลี่ยนใช้ Audi หมดแล้วกับในเครือเมืองไทยทั้งหมดก็เปลี่ยนมาใช้แน่นอนเขาเยอะนะในเครือเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้ Audi หมดแน่นอนอยู่แล้วก็เขาเยอะนะเอาสิ่งนึงแต่ถึงบอกว่าแล้วตัวผู้ที่เปลี่ยนมาเนี่ยคือผมได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับผู้บริหารครับเขาบอกเอ้ยพอเปลี่ยนมาใช้แล้วเขาก็แฮปปี้นะครับถูกป่ะเขาก็แฮปปี้กับรถที่ได้เปลี่ยนมาแล้วเอ้ยมันก็ใช้ดีเขาบอกขอฟังอีกขอเอาสั้นๆให้รายการปี14เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ฟังวิเคราะห์ Harrier 14-15อีกครั้งพอแล้วมั้งเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ฟังอยู่ที่ราคาได้มาผมอยากรู้ว่าคุณซื้อได้เท่าไหร่ถ้าคุณมีราคาให้ผมก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณซื้อมามันถูกหรือมันแพงไปตัวไหนเออแล้วมันมีหลายออปชั่นไอ้ที่เค้าเรียกว่า F สไตล์มันอยู่ที่ออปชั่นด้วยนะว่าผมไม่แน่ใจราคามือ2นะขอราคามาโอเคแล้วว่าเจอมาเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับครับใน Facebook ก็เหมือนกันช่วงนี้